ุกคนครับดูคลิปนี้แล้วได้ยินเสียงอะไรในคลิปไหมครับว้าวว้าวโห โห เป็นเสียงคล้ายเสียงหัวเราะของผู้หญิงนะครับหัวเราะออกมาในตอนกลางคืนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวเล่าปุบรูปับวันนี้ปุบปับจะมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังครับเรื่องนี้นะครับมีคนนำคลิปดังกล่าวนะครับไปโพสใน Facebook นะครับซึ่งหลายๆคนก็มาตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่เป็นเสียงของคนหรือเสียงอะไรนะครับผู้สื่อข่าวของเราจึงเดินทางไปวัดดังกล่าวครับไปพบกับเนนที่ถ่ายคลิปนี้นะครับตัวเนนนะครับชื่อเนนเอนามสมมุติเล่าให้ฟังว่าเนนเนี่ยบวชแล้ว4ปีครับและมาจำพรรษาอยู่ในวัดนี้6เดือนแล้วครับและคืนที่ถ่ายคลิปครับเป็นคืนแรกที่ได้ขึ้นไปนอนบนชั้น2ของศาลาดังกล่าวครับซึ่งปกติก็จะนอนอยู่ด้านล่างนะครับแต่วันที่ขึ้นไปนอนคืนแรกนั้นช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับตอนแรกก็จะได้ยินเสียงควนคางครับเป็นเสียงควนคางของผู้หญิงร้องไห้ครับเนนเนี่ยตกใจครับจึงรีบลงมาหาพระที่อยู่ด้านล่างครับขอสร้อยหลวงพี่มาคล้องคอจากนั้นก็ขึ้นไปแต่รอบ2ครับไม่ได้เป็นเสียงร้องไห้แล้วเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะครับซึ่งเป็นเสียงเดียวกันกับในคลิปเลยครับเพราะว่าเนนเนี่ยได้ยินปุ๊บจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกคลิปไว้ครับและเสียงเนี่ยออกมาจากผนังของกุฏิดังกล่าวครับซึ่งเนนก็บอกว่าครั้งแรกในคืนแรกเลยก็เจอแบบนี้แล้วและเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นเสียงเนรหรือคนมาแกล้งเพราะฟังเสียงแล้วไม่ใช่เสียงที่คุ้นเคยครับขณะที่พาลูกวัดครับเล่าให้ฟังว่าศาลาหลังนี้นะครับเป็นศาลาที่นำไม้เก่ามาบูรณะใหม่ครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเสาตกน้ำมันครับไม่เคยมีใครนะครับเคยได้ยินเสียงปริศนาแบบนี้มาก่อนด้วยแต่ก็จะมีบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เสียงร้องไห้หรือหัวเราะเป็นเสียงคล้ายเหมือนมีไม้เรียวนะครับฟาดลงบนพื้นไม้นะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าก็อยู่วัดเนี่ยข้างๆวัดกันมาเนี่ยประมาณ 30-40 ปีแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องผีจากวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีนี่แหละได้ดูคลิปซึ่งบริเวณวัดเนี่ยก็ไม่มีคนสติไม่ดีมานอนหรืออาศัยอยู่นะครับอาจจะมีการแกล้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจซึ่งตัวเองก็ตื่นมาทำกิจวัตรประจำวันบางทีตีหนึ่งตีสองมานั่งทำอะไรก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้ครับ